สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้ามังคุดขอพูดบ้างเผยสาเหตุไม่ให้คืนหลังคลิปว่อนด่าโง่ทั้งผัวทั้งเมียจากกรณีผู้ใช้สมาชิก Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ถึงกรณีเกิดปากเสียงกับเจ้าของแผงผลไม้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหลังซื้อมังคุดเตรียมไปขายแต่พบว่าแข็งทั้งลังเนื่องจากยังอ่อนอยู่โดยพบว่าทางร้านปฏิเสธความรับผิดชอบและระเบิดอารมณ์ใส่ลูกค้าว่าโง่เองโง่ทั้งผัวทั้งเมียต่อมาแม่ค้าซึ่งไปรับซื้อพร้อมกับสามีเล่าว่าเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาไปซื้อมังคุดมาขาย2ลัง20กิโลกรัมแต่เป็นมังคุดแข็งเกือบยกลังขายได้เพียง3กิโลกรัมนอกนั้นแข็งหมดวันนี้จึงตัดสินใจนำมาเคลมของเงินคืนแต่เคลมไม่ได้ไม่รับผิดชอบก็ไม่ว่ากันแต่กลับพูดจาไม่เหมาะสมใส่ลูกค้าจึงรับไม่ได้และนำมาโพสต์เพื่อผู้ค้าส่งรายอื่นจะได้ไม่โดนหลอกอีกทั้งเกรงจะเกิดปัญหาภายหลังที่ด่าทอกันเสียงดังจึงไปแจ้งออฟฟิศเจ้าของตลาดเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถฟ้องร้องได้แม้ไม่มีใบเสร็จล่าสุดได้เข้าแจ้งความที่สภ.คลองหลวงข้อหาหมิ่นประมาทและตำรวจนัดสอบปากคำวันที่6มิถุนายนนี้ด้านนายพานุวัฒน์จันอุดมพรอายุ28ปีลูกของเจ้าของร้านมังคุดบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนั้นทางลูกค้าได้มาซื้อมังคุดที่ร้านจำนวน2ลัง40กิโลกรัมราคา800บาทซึ่งก่อนที่ลูกค้าจะซื้อนั้นตนได้ให้ลูกค้าเลือกเป็นที่พอใจและเมื่อวันที่4มิถุนายนลูกค้าได้นำมังคุดจำนวน10กิโลกรัมมาขอเปลี่ยนคืนและบอกว่าเป็นมังคุดอ่อนซึ่งตนเองก็ไม่ได้ให้เปลี่ยนเพราะเวลาซื้อนั้นลูกค้าพอใจในสินค้าแล้วและนำมาคืนเพียงแค่10กิโลกรัมและมาเทบนพื้นที่หน้าร้านคาดว่าลูกค้าจะเอาไปคัดเหลือแต่ลูกแข็งแล้วเอากลับมาคืนทางร้านจึงไม่ยอมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ